หมาตัวนี้ขึ้นรถเมย์ค่ะแต่มันไม่ได้จำใจที่จะขึ้นรถเมย์หรอกแต่เพราะอะไรไปดูค่ะทุกคนมีน้องหมานะคะกลัวเสียงฟ้าร้องก็เลยกระโดดขึ้นรถเมย์สาย107ค่ะคุณป้ากระเป๋ารถเมย์พยายามจะพาน้องลงแต่น้องไม่ยอมลงน้องน่าจะกลัวนะคะใครเป็นเจ้าของหมา2สีนะคะอาศัยอยู่บริเวณตึกเล่าแป้งง้วนวิภาวดีรังสิตนะคะลองมารับหมาได้นะตอนนี้น่าจะอยู่ที่อู่บางเขนนะคะน้องขึ้นรถเมย์สาย107ค่ะสงสารน้องมากเลยน้องดูกลัวแล้วก็ตื่นตลอดเวลาเลยนะคะเป็นไงล่ะถ้ามีเจ้าของเจ้าของคงงงแบบไปได้ไงเจอเจ้าของด้วยเนาะแต่เจ้าของก็รู้แหละมันตกใจค่ะเมื่อวานนี้ก็ฟ้าร้องฟ้าผ่ากันฝนถล่มกรุงไงแล้วมันตกใจมันกระโดดพรวดขึ้นไปบนรถเมย์สาย107เลยนะคะคือกระเป๋ารถเมย์พยายามจะให้มันลงมาไงมันไม่ลงอ่ะก็ตามสภาพตามคลิปที่ผู้หญิงคนนี้ถ่ายมาลง TikTok อ่ะนะคะแล้วก็เลยพาไปนั่งด้านหน้าหลายคนเขาก็เอ็นดูกันนะผู้โดยสารก็บอกหูยดูสิสงสารมันจริงๆเนาะเนี่ยน้องหมาใครหายไปติดต่อได้เลยที่อู่บางเขนะคะชาวเน็ตคอมเมนต์กันแล้วก็บอกว่าหูคนรักหมาแล้วหมาหายนี่คือเข้าใจเลยนะคะเขาคงเป็นห่วงมากอ่ะและเข้าใจหมาด้วยนะเวลาหมาที่มันไม่เจอเจ้าของอ่ะมันก็คงจะแบบรู้สึกใจเสียเหมือนกันนะคะล่าสุดเจอเจ้าของแล้วค่ะคุณบีที่เป็นเจ้าของน้องหมาแสดงตัวเลยนะหมาชั้นหมาชั้นคือตอนนี้รับน้องหมากลับไปที่บ้านเรียบร้อยแล้วขอบคุณทุกคนนะคะแล้วก็ขอโทษด้วยถ้าเกิดไอ้เจ้าตัวนี้มันไปรบกวนใครบนรถเมย์ค่ะมันกลัวนะเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่าเนี่ยข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม